คือปกตินะคุณจะไม่เห็นบอลวันทัดทูทัด1212ของแมนยูเท่าไหร่เอาจะถ่ายไปทางมาแต่ว่ามีคนที่ขึ้นมาเนี่ยมันแปะได้ไงแล้วว่ากลางมันก็น่าจะให้แล้วเติมให้แล้วเติมมันก็จะเล่นแล้วสนุกโซชาเนี่ยสะสมประสบการณ์ในเรื่องของการที่เป็นโค้ชใหม่เนี่ยนะโดยเกมการแข่งจริงๆคือเขากล้านะที่แบบว่าส่งคิดว่าไม่ใช่ไม่น่าจะเอาลงเขาเอาลงคนคิดว่าเฮ้ยจะเอาลงทำไมเอาลงแต่ที่ยาวในโดนด่าจะตายเขาก็จะเอาลงกันแล้วเขาก็จะเห็นผลจริงๆว่าตรงไหนตัวไหนใช้ได้ไม่ใช่ยูนี่ไม่ชอบอยู่สองอย่างถ้าบีเขาหาเพลสใส่แกะไม่ค่อยเป็นไปไม่ค่อยเป็นสองคือรับลึกๆรับแน่นๆเนี่ยพอแมนยูเจาะไม่ได้เล่นเร็วไม่ได้เนี่ยจะเริ่มแบบอึดอัดแบบสเปอร์เขาทำได้แล้วนี่รับลึกๆเขาทำได้แล้วอ่ะรูปเกม0-0เจาะตาข่ายไม่ได้ก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับผมแล้วก็มีบางจังหวะที่เบอร์ลี่นี่เขาสวนกลับเขาบอมเขาใส่ก็ออกอาการเหมือนกันนะแมนยูก็โอเคแล้วนะการครองบอลการเปิดเกมที่เร็วนะครับอันก็ชัดเจนว่าเห็นชัดว่าไม่เหมือนสมัยก่อนอันนี้คือพัฒนาขึ้นมาเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนแต่เพียงนี้ว่าการไม่มีศูนย์หน้าหลักๆเนี่ยคือว่าบาวิซาก้าโยนไปใครโยนไปมันเป็นป็อกบาไปหม่งซะแล้วอย่าถ้ามีคาวานี่อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสของคาวานี่ได้หม่งก็จับคาวานี่บ่อยเหมือนกันถ้ามันโยนไปมีคาวานี่แล้วมีทั้งป็อกบาคอยสอดเนี่ยมันก็ใครก็ได้ตัวเพิ่มมันตัวเพิ่มมีให้โอกาสเลือกนะเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณต้องเปลี่ยนลงมาก่อนนะครับเพราะว่ากินวูดเนี่ยเขาเหมาะที่จะไปยืนทางริมมากกว่าหาจังหวะพื้นที่ว่างค่อยลากเข้ามาหรืออะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าอย่าลืมนะว่าเบอร์ลี่ทำไม่เห็นแล้วนะว่าลูกโยนเนี่ยเขามีโอกาสนะสร้างปัญหาได้นะลูกกลางอากาศนี่สร้างปัญหาให้แมนยูเต็ดเยอะนะโดยเฉพาะยิ่งศูนย์หน้าตัวเป้าเขาขึ้นวูดเนี่ยสูงมากแล้วก็หม่งมีประสิทธิภาพมาแล้วคาร์บอนี่ลงเลยมาแล้วพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นโซชานะโซชาเปลี่ยนไปเลยหรือว่าที่ผ่านมาเขาแค่ยั่วโมโหแฟนบอลนะครับครึ่งหลังนี่ยิงกัน4ประตูเลยใช่ครับโอ้อย่างนี้ใครจะหยุดแมนยูไนเต็ดอ่ะพี่ตุ้มทำไงดีพี่ฮะไม่มีทำไมพี่ตุ้มบอกไม่มีใครหยุดแมนยูไนเต็ดแล้วช้าไปนิดหนึ่งพี่ตุ้มช้าไปใช่ไหมช้าไปนิดหนึ่งอ้าวก็ไปก็เขาเรียกว่ามีอนาคตที่ดีเราถือว่ามีทรงก็ไปแผ่วช่วงนำจ่าฝูงก็นำจ่าฝูงได้2สัปดาห์แล้วก็ไปแห่แชมป์กันมีเขาไปแห่แชมป์กันก่อนตั้งแต่นั้นมาก็เรียบร้อยเรียบร้อยช่วงนี้โอ้ช่วงนี้ยกให้แมนยูหลังที่คุณดูแมนยูมาตั้งแต่สเปอร์แบบเนี้ยนั่นมันนี่นะทำถูกที่แล้วทำถูกทางแล้วสำหรับโซจาแล้ว1การเปลี่ยนตัวผู้เล่นถือว่าใจถึงขึ้นเยอะคิดทำเร็วขึ้นเร็วเลยนะวันนี้เปลี่ยนตั้งแต่นาทีแรกครึ่งหลังเลยโอ้แต่ปกติเนี่ยถ้าสมมติแมนยูเต็ดยิงได้3ลูกบูโน่จะต้องมีส่วนนะไม่ยิงก็จ่ายหรืออะไรแบบนี้ไอ้ลูกรอดขาให้กินวูดต้องชมเขานะครับคือเขาโอกาสเขาเนี่ยมันถือว่ามันยากกว่าครับเขาเลยปล่อยให้หาคนที่มีสปิริตอย่างนี้หายากทำเพื่อทีมถ้าเป็นแรดฟอร์ดยิงไหมพี่จะปล่อยไหมถ้าเป็นแรดฟอร์ดเป็นจับแล้วล็อกอีกทีอาจจะจับแล้วล็อกไปล็อกมาก่อนมาซิยาเหรอพี่ฮะมาซิยามาซิยามันไม่อยู่ตรงนั้นมาซิยามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่เข้าไปตรงนั้นแน่นอนไม่ได้อยู่ตรงนั้นจะอยู่แถวแถวริมเส้นอะไรเงี้ยพี่ตุ้มเนี่ยนะฮะทุกท่านครับพี่ตุ้มเขาบอกให้สังเกตวิธีการเคลื่อนที่ของเอดินสันคาวานี่จังหวะที่แบบบางทีฉีกมาเอาบอลริมเส้นนะฮะแล้วเวลาให้ปุ๊บเนี่ยเขาจะขยับเข้าไปรอในจุดที่สามารถทำประตูได้ในเขตโทษแต่ถ้ามักซิยาวเนี่ยฉีกบอลริมเส้นแล้วเวลาให้บอลเสร็จก็จะเดินทำไมชื่อพี่ตุ้มหมดหน้าที่อยู่แล้วแต่ท่านหมดหน้าที่อยู่แล้ว